ัสดีจ้าฮักแฮงสไตล์ค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับนี่เลยค่ะปลาทรายนะคะมื้อนี้สิพาพี่น้องเฮ็ดเมนูหยังก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบของเราหลักๆเลยก็จะมีนี่เลยค่ะปลาทรายตัวใหญ่ๆเนาะแพ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเอาปลาทรายนี่ไปทอดเนาะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูปลาทรายทอดกรอบราดน้ำปลานะคะไปเบิ่งวัตถุดิบกันก่อนเลยจ้าวัตถุดิบหลักๆเราก็จะมีนี่เลยค่ะปลาทรายนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาถั่วคั่วนะคะหอมแดงใหญ่พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงจินดานะคะผสมกันนิดหน่อยเนาะมะนาวขึ้นช่ายแล้วก็มะม่วงนะคะอันนี้ก็คือจะเอามาทำเป็นยำเพื่อที่จะเสิร์ฟคู่กับตัวปลาทอดนะคะวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยค่ะไปช่วยกันทำพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคไปกันเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะคะเชื่อมเราลงไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะยำมะม่วงเราสำหรับปลานี่เดี๋ยวห้องสิทธ์ซับน้ำออกให้หมาดๆก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไปทอดกันนะคะเดี๋ยวใช้ทิชชู่ซับน้ำออกให้หมาดๆเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำปลาเนี่ยไปทอดก่อนนะคะไปกันเลยThank you.
ำน้ำราดนะคะเติมลงไปเลยค่ะราดลงไปเลยแล้วเราก็จะเคี่ยวแตกจวดๆเลยพี่น้อยหอมมากเลยค่ะตามด้วยถั่วคั่วของเรานะคะโอเคปลาทอดเรียบร้อยนะจ๊ะเลียงกรอบแล้วก็นี่น้ำซอสราดของเราเราจะราดลงไปที่ตัวปลาเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะกระสิเสิร์ฟคู่กับตัวนี้จ้ามะม่วงของเรานะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟ